สวัสดีครับมาพบกับช่อง Job on the Road นะครับไม่มีอะไรนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับก็ไม่ค่อยจะมีงานด้วยนะบอกให้วันนี้ตอนนี้11โมงกว่าจะเที่ยงนะครับอยู่ในเวลาชั่วโมงอินเซนทีฟนะครับก็ไม่ได้มีงานเยอะนะครับกดยากอยู่เหมือนเดิมนะชั่วโมงนี้นะครับตอนนี้นะครับผมได้ร้านซิตเลอร์นะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปเอาของก่อนไม่รู้จะนานหรือเปล่านะชั่วโมงอินเซนทีฟตอนนี้ผมได้งานแค่2งานเองนะนี่คืองานที่2นะครับร้านซิตเลอร์นะเลขอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปบอกร้านก่อนนะมาถึงร้านซิตเลอร์นะครับเดี๋ยวนั่งรอก่อนครับกินน้ำรอได้นะเฮ้ยผมไม่มีมือกดอ่ะโอเคครับก็ใช้เวลารอไปประมาณ20นาทีนะก็ไม่นานเท่าไหร่นะเพราะว่าลูกค้าไม่เยอะนะครับสำหรับวันธรรมดานะครับวันนี้วันจันทร์นะงานนี้นะครับดูออเดอร์นะครับไปส่งฝั่งตรงข้ามตึกซอฟต์แวร์ปาร์คนะครับใกล้ๆกันตอนแรกว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับผมว่าตัดสินใจนะครับเลยขึ้นสะพานลอยข้ามไปดีกว่านะครับแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งเสร็จนะครับผมก็จะกดงานไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหระหว่างขึ้นสะพานลอยนี่สะพานลอยสูงมากและชันมากนะครับโอ้โหเดินครับเดินอย่างเงี้ยครับเดินข้ามมาฝั่งซอฟต์แวร์ปาร์คแล้วนะครับแดดยังร้อนนะครับโอ้โหเขาก็เดินกันได้นะผมก็ต้องเดินได้สิเอ้าไปข้างหน้านิดเดียวนะครับไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็เลยเดินเอาดีกว่าประหยัดน้ำมันด้วยครับตอนนี้กำลังก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เดินลำบากนะครับเฮถึงตึกแล้วนะครับก่อนมาถึงผมติดต่อลูกค้าเรียบร้อยนะลูกค้ามายืนรออยู่หน้าตึกพอดีนะครับก็ส่งเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรนะครับโหเหนื่อยมากจะบอกว่าส่งเสร็จปุ๊บได้งานนะครับฝั่งตึกซอฟต์แวร์พาร์คต้องรีบกลับไปเอามอเตอร์ไซค์นะครับขี่กลับมาตรงนี้นะครับสรุปคือร้อนโอ้ผมจะจอดรถไว้ทำไมเนี่ย